สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่การแข่งขันเตะบาสลาวลีก1ประจำปี2022นัดตกค้างในวันที่30มีนาผ่านมาเอสราพบแขวงเวียงจันทน์ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ครึ่งเวลาที่1เอสราเดินเกมบุกใส่แขวงเวียงจันทน์แต่เป็นแขวงเวียงจันทน์สวยโอกาสได้ประตูขึ้นนำก่อน2หน่วยจากการเปิดบานใหม่ฟรีคิกบริเวณนอกเขตโทษผู้เวียงภูมิสวัสดิ์เปิดบานให้แก้วพิมสอนยิงจ่อๆนาทีที่8เป็นประตูขึ้นนำให้แขวงเวียงจันทน์จากนั้นผู้เวียงภูมิสวัสดิ์ยิงฟรีคิกสุดงามผ่านมือจันทวีไซเรียบอ่อนลงในนาทีที่27เป็นประตูที่2ให้แขวงเวียงจันทน์ขึ้นนำเอสลา2ประตูต่อ0หลังจบครึ่งเวลาที่1มาครึ่งเวลาที่2เอสลาแก้เกมดีเดินเกมบุกใส่แขวงเวียงจันทน์และได้ประตูคืนจากจังหวะที่พุทธวงศ์สังวิไลเปิดบานให้โจนี่แวนประเสริฐแต่งบานหาจังหวะยิงและเป็นประตูทับไข่แตกให้เอสลาไล่มา 1-2 นาที58 2นาทีต่อมาพุทธวงศ์สังวิไลเปิดบานให้อนุสรไซปัญญาลุดจากตำแหน่งล่ำหน้าเปิดบานให้ปีเตอร์พันธวงศ์ยิงเข้าประตูนาที61เวลาที่เหลือบ่มีประตูเพิ่มจบเกมเอสลาเสมอกับแขวงเวียงจันทน์2ประตูต่อ2สำหรับเกมเดือดร้อนของพวกเขาเมื่อกี้ก็ถือว่าน่าผิดหวังหลายนะเพราะว่าเหตุบ่ได้ตามเป้าที่ทางวางไว้เนาะโดยต้องปรับปรุงหลายอย่างเนาะเกมเฮามื้อนี้โดยร่วมก็ดีหลายเนาะไอ้น้องสู่ช่วยกันเนาะไอ้น้องก็บางคนก็ติดโควิดเนาะก็บ่ทันได้มาเสริมช่วยนะ 2-3 คนนะตั้งแรกมื้อนี้ไอ้น้องเฮาก็เฮ็ดเต็มที่แล้วสู่สุดความสามารถแล้วมันจุคาจินังคุแต่ก็บ่พอใจปานใดเนาะมื้อนี้มื้อนี้ผลก็อยู่เตะบานโอดีปันใดได้เสมออยู่แต่สุดท้ายก็เป้าหมายเฮาชนะมื้อนี้จังได๋ชนะเนาะแล้วเขาต้องระวัง5นาทีแรกกับ5นาทีหลังในเกมเนาะตัวนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญในเตะบานอยู่เกาหลีเขาเจ้าก็ไผก็ว่าว่าเรื่องนี้สำคัญ5นาทีแรกก็ต้องเตือน5นาทีแรกกับ2ตัวกันแล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาผิดพลาดเองมื้อนี้เรื่องเข้ากันกับต่างประเทศนี่เขาคิดว่าเริ่มเข้ากันดีแล้วมีแต่ต้องซ่อมเพิ่มซื้อแต่สิ่งที่เราต้องแก้ไขที่สุดเป็นเรื่องฮับบานเป็นทีมเนาะต้องเข้าใจว่าข้าเจ้ามีโอกาสยิงเขาจังไรก็ยุบโยนตัวเองไปก็จ้องจังไรต้องตัดให้มันยิงก็ได้จังหวะต้องตัดจังหวะเด็กน้อยเฮายังบ่ทันได้รู้เรื่องนี้เถื่อต้องพัฒนาไปแล้วเรื่องบุกนี่เฮาคิดว่าเริ่มพัฒนาหลายแล้วมีแต่เฮาบ่ได้จบสกอร์แต่เกมบุกเฮาดีหลายเรื่องละเอียดเนาะเรื่องจ่ายบอลบ่ให้ออฟไซด์แต่เรื่องน้อยๆจังซี่ถ้าเฮาละเอียดขึ้นเฮาคือสิได้ยิงหลายกว่านี้สมเชยเนาะสมเชยลูกทีมมื้อนี้ที่ว่าเฮ็ดได้ดีหลายดีหลายคนสู่เต็มที่เนาะก็ฮุบเกมโดยรวมก็เป็นดังที่เฮาตั้งไว้เนาะเพราะว่าเฮาก็ตั้งใจจะลิ้นแบบนี้กับคู่ต่อสู้อยู่แล้วเนาะเนื่องกันโอเคเรื่องสภาพทีมโดยรวมเฮาอาจจะเป็นห้องเนาะแต่ว่าเฮาก็เอาแทคติกนี้เข้าไปสู้เนาะเพื่อให้ได้ตามที่เฮาวางแผนมาเนาะแต่ว่าอีกนึงก็เนาะสมเชยลูกทีมที่เฮ็ดได้ดีหลายแต่ว่าก็มาเสียสมาธิตนครึ่งหลังหน่อยนึงเนาะเสียประตูติดกันก็เฮ็ดให้เกมเฮาก็ปั่นป่วนพอสมควรแต่ว่าหลังจากนั้นก็เฮาก็รวบรวมสมาธิเนาะแล้วก็เข้ามาสู่เกมของเฮาก็ถือว่าเฮาได้ผลการในการที่ต้องการโดยรวมสําหรับความยุ่งยากในปีนี้ก็คือกับเจ้าได้เว้าตลอดว่ามันจะมีความเรื่องสควอดเนาะเรื่องคุณพลนักเตะเฮามันจะมีตัวทดแทนที่บ่หลายเนาะตัวทดแทนที่บ่หลายมันจะมีสควอดที่น้อยเนาะฉะนั้นการบางตําแหน่งเนาะตัวสําหองเฮายังบ่ดีเท่าตัวจริงเนาะยังคุณภาพยังมีความแตกต่างกันเนาะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นปัญหาหลักๆสําหรับเฮาปีนี้สําหรับตารางคะแนนในปัจจุบันสร้างน้อยเป็นทีมนําแข่ง2นัดมี6คะแนนเอสรา2นัดมี4คะแนนมาสเตอร์7แข่ง2นัดมี3คะแนนเส้นเดียวกับกองทัพแขวงเวียงจันทน์แข่ง2นัดมี1คะแนนรวมพระบางและจำปาสักแข่ง1นัดยังบ่มีคะแนนนัดต่อไปจะกลับมาแข่งขันในวันที่2เมษายนนี้เวลา 16:00 นเอสราพบสร้างน้อยวันที่3เมษายนเวลา 15:30 นแขวงเวียงจันทน์พบหลวงพระบางและเวลา 18:30 นมาสเตอร์7พบแขวงจำปาสักทุกคู่แข่งอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาว21และ23
ข่าวภาคเช้า 6:45 ค่ะ 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. ค่ะ 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:05 ค่ะ 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย